ัสดีค่ะคุณผู้ชมวิวสวยๆฉากอลังการเปิดตัวมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วกับตอนแรกของละครรากนคราแบบอิ่มตาอิ่มใจสุดๆนะคะแต่วันนี้ลุยก็จะพาไปตะลุยป่ากับเจ้าน้อยเจ้าแม้นเมืองและเจ้ามิ่งล่ากันบ้างจะสนุกสนานหรือสมบุกสมบันขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขาดไปเพียงตอนเดียวสำหรับละครรักนคราก็ทำเอาแฟนๆหลงรักคู่พี่น้องสุดสวยเจ้าแม้นเมืองกับเจ้ามิ่งล่าและสองหนุ่มหล่อปากคมเจ้าน้อยกับเจ้าหน่อเมืองกันไปแล้วแต่เบื้องหลังการถ่ายทำละครพีเรียดเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายๆโดยเฉพาะฉากที่ต้องเดินทางในป่าพร้อมขบวนยาวเหยียดที่ดูวุ่นวายลำบากลำบนกันอยู่ไม่น้อยเอกมากปรินกับหนุ่มนิวชัยพลเขาต้องขี่ม้าเดินทางหนุ่มแอดเวนเจอร์คู่นี้เขาไม่มีปัญหาแต่เจ้าน้อยของเรานี่สิคะถึงกับเหงื่อตกก่อนจะเข้าฉากเลยทีเดียวก็เพราะคอสตูมสุดหล่อที่ต้องใส่กลางป่าเมืองการที่ร้อนองศาเดือดแบบนี้แหละค่ะมาพี่มาเตรียมตัวอากาศหนาวเมืองทางเหนือครับผมแต่นี่เราอยู่การสาวของเรานางเอกแต้วณัฐพรมากับพี่ออนออนอนงส่วนน้องมิวนิฐากับคุณแม่สายบิวพี่ฝนสงสุดาฉากนี้จะได้นั่งเสลี่ยงบนหลังช้างดูสิว่าจะเป็นยังไงโอ้ยใหญ่สามตัวหนูนึกว่าหนูเป็นของเล่นอยู่แน่เลยตอนข้างบนเราควบคุมช้างยากมากค่ะเราก็เลยต้องดูทิศทางลมว่าเราควรจะลงไปที่ช้างเขาจะเดินก็เดินเราก็เลยต้องหลบเข้าดงมาตรงนี้ตอนนี้ทีมงานพร้อมแล้วค่ะที่จะขึ้นช้างผมมีด้วยอยากกรีดอยากกรีดค่ะนั่งกรีดนะคะนั่งส่งเสียงนะคะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆเงียบเขียนเขียนแล้วกลัวแล้วแรงขนกลัวป่ะคะรอบตัวแล้วมึงรอบตัวไม่เลยค่ะกลัวสิถ่ายรูปรอบตัวแล้วมือต้องพกยาดองไว้เลยนะก็ต้องใจเย็นๆเกาะแน่นๆแล้วก็ห้ามกรีดแม่นเดี๋ยวกรีดแล้วแบบเขาจะยิ่งแบบตะเลิดเปิดเปิงกลัวไหมพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนเนี่ยแหละเจอกายกรรมใช่ค่ะก็แม่เนาะขึ้นก่อนช้างก็แบบโชว์ค่ะโชว์ท่าเลยว่าแบบเฮ้ยท่านี้นั่งสบายไหมโยคะโชว์สุดฤทธิ์หน้าจะขมำมันอยู่แล้วค่ะก็ยังพูดกับลูกอยู่ว่าคิดซะว่าเรานั่งไวกิ้งเนาะกูจ๋าเลยไม่ต้องดำลูกไม่ต้องดำเลยไม่ค่อยลงนะเจ้าเดี๋ยวจะไปครับโอเคค่ะปลอดภัยแล้วผัดใช่วันนี้ขึ้นช้างก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าช้างเขาก็อเลิร์ทมากครับจริงๆก็เล่นกับสัตว์มันก็ยากอยู่แล้วเนาะเราต้องควบคุมอะไรให้ได้ครับยังไงก็ฝากติดตามรากนคราดูความน่าสนใจไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็จะมีภาพเบื้องหลังให้ดูเรื่อยๆครับส่วนตอนนี้เราไปสนุกกันต่อกับนางเอกมิ้นท์ชลิดาในละครรักหลงโรงกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากวีแบรนด์ด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ